ซึ่งจะทำให้องค์ประกอบทุกอย่างพร้อมสับอยู่แล้วอย่างเช่นในวันนี้เรามีสนามซ้อมอันนี้ก็คือออฟฟิเชียลสนามซ้อมที่เราจะให้ทีมมาซ้อมในขณะเดียวกันสนามที่แล้วเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่อินดอร์สเตเดียมแล้วเพื่อเป็นสนามแข่งแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะฝึกซ้อมหรือว่าอุ่นเครื่องในก็ขออยากให้น้องๆเนี่ยสำคัญอย่าตกหล่นสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นความสามัคคีในทีมและสปิริตของทีมโอ้จับพักเลยที่บอกให้มองกล้องเลยคณิตโอเค